ต้มขาหมูกับต้มยำมะขามหมูใส่มะขามอ่อนจะได้อย่าเพิ่งใส่สิเดี๋ยวพอให้ผมดูก่อนว่ามีอะไรบ้างในเนี้ยเครื่องปรุงก็มีหัวหอมหัวหอมข่าตะไคร้ข่าตะไคร้แล้วมะขามนี่ใส่ต้องฝักนี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวตักออกมะขามสดมะขามสดใช่ไหมจ้ะมะขามสดเก็บมาจากต้นแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็อันนั้นนะขาหมูเหรอขาหมูขาหมูเอามาต้มแล้วก็ทำให้เดือดแล้วก็ทำให้สุกพอสุกปุ๊บแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่เครื่องปรุงแล้วใส่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวรอมะขามสุกก่อนให้มะขามมันสุกขึ้นมาก่อนมันจะออกมาเปรี้ยวต้มขาหมูกับมะขามสดน้ำมันจะออกมาเปรี้ยวกลมกล่อมดีที่ผมนะเดี๋ยวพอผสมใส่มะนาวด้วยเหรอไม่ใส่ปกติเขาจะต้มธรรมดาก็ใช่ใส่มะขามธรรมดาเขาจะเอาน้ำมะนาวมาบีบใส่ใช่ไหมใช่ที่เราใช้มะขามสดแต่นี่เราใช้มะขามสดในตรงต้มยำขาหมูมะขามสดต้มยำขาหมูต้มยำขาหมูมะขามสดแบบชาวบ้านลองกินกันได้ขาหมูในท้องตลาดซื้อได้ครับแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบจะเอาขาหมูอ่อนขาหมูแก่ได้หมดส่วนตะไคร้ก็ในตลาดก็มีขายถ้าบ้านไหนมีปลูกไปแล้วก็เอามาเลยแต่ที่บ้านเนี่ยมีหมดต้นโขมต้นขามีครบตะไคร้มีพวงตะไคร้มีอยู่แล้วใบกระเพรามะเขือเทศถ้าไม่ได้ปลูกก็ไปซื้อมาถ้าปลูกก็เก็บจากต้นต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ให้มะขามสุกเพื่อให้มันคลายความเปรี้ยวออกมาขาหมูอ่อนนี่ก็เราก็หั่นขาหมูเนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับนี่เป็นชิ้นต้องใช้เวลาต้มหน่อยใส่เครื่องให้มันเปื่อยนี่ก็มะเขือเทศอันนี้ก็หัวหอมนี่หัวหอมนะนี่มะขามนี่ลูกมะขามสดนะครับนี่ก็ยำขาหมูใส่มะขามสดแล้วก็ใส่รสดีลงไปแทนเพื่อให้มันรสเป็นกลมกล่อมแทนน้ำปลาหรือไงแทนทุกอย่างแทนน้ำปลาแทนไอ้ก็ว่าไปใส่ผงชูรสไม่ต้องเยอะหอมเลยว่ะหอมฉุยเลยเว้ยต้มยำขาหมูเสร็จขามสุดฟองซ้อนชกซ้อนทิ้งไม่ย้อยนะสิเดี๋ยวน้ำจะฟองน้ำนี่เอาทิ้งเลยใช่ไหมทิ้งทำไมอ่ะเพราะอะไรน้ำไม่เป็นมันไม่น่ากินอ๋อเป็นมันไม่น่ากินคือต้องการให้น้ำมันใสว่างั้นแหละแต่ก็นี่ต้มมะขามสดนี่น้ำจะขาวลองชิมความเปรี้ยวก่อนยังมะขามมันไม่ออกรสเปรี้ยวสักพักเนี่ยต้มยำขาหมูมะขามสดมะขามสดก่อนไฟอันนี้จะเปิดดี
มะขามสดไหมมะขามสดรสชาติสุดยอดมะขามสดจำไว้บอกต้มยำขาหมูใส่มะขามสดคือเราปรุงไว้สักพักหนึ่งให้ได้ประมาณ10นาทีรวมทั้งเราต้มขาหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปประมาณสัก10นาที15นาทีหลังจากนั้นเราก็จะยกขึ้นจากเตาเสิร์ฟได้เลยงั้นการทำต้มยำขาหมูมะขามสดวันนี้ก็เดี๋ยวเราใส่พริกจะใส่พริกดูมันก็มีชีวิตชีวาอร่อยพริกทอดหลังจากนั้นเราก็พอเราต้มจนได้ที่เราก็ใส่พริกทอดลงไปเพื่อให้มีรสเผ็ดขึ้นมาเมนูง่ายๆและอันนู้นน่ะใส่ไหมใส่แล้วให้ดูชิมรสก่อนโอเคแล้วยังคือเวลาทำชิมให้ได้ที่ของรสชาติที่เราจะทานก็แล้วกันใช่ไหมใช่เออชอบรสเปรี้ยวจี๊ดหวานจัดหรือเค็มจัดหรือพอดีก็แล้วแต่คนแล้วแต่ละคนมะขามสดต้มยำมะขามหมูใส่มะขามสดเนี่ยจะมันจะรสชาติจะออกอีกแบบนึงของมะนาวไงคือน้ำมันจะออกฝาดๆไปใช่แต่มันนัวมันนัวใช่มันนัวอร่อยใส่ไปเลยใส่ใบมะกรูดกับกะเพรากะเพราดูให้ดูให้มันมีรสชาติน่ากินน่าทานมากขึ้นแล้วก็ของพวกนี้เป็นสมุนไพรด้วยไว้ในตัวรักษาโรคได้สารพัดชนิดมิตรถาออนทัวร์ไอ้มิตรถาออนทัวร์และมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณผู้ชมที่รับชมเกี่ยวกับการทำอาหารในทริปนี้นะครับต้มขาหมูใส่มะขามสดขอบคุณครับ